ไปกันต่อครับที่เรื่องราวของพี่บอยปกรณ์ครับก่อนหน้านี้เราก็มีประเด็นที่ศิลปินดารามากมายถูกโกงเกี่ยวกับเรื่องฟิกเกอร์โมเดลพี่บอยนี่อัปเดตแล้วพี่ตุ๊กกี้ครับคือจะบอกว่าหลายคนไม่ใช่บอยปกรณ์นี่มีหลายคนแต่เพิ่งเอ่ยนามได้และเอ่ยนามไม่ได้ร่วมๆเกือบ20ล้านนะงานนี้บอกเลยว่าเอาจริงเอาจังแจ้งความแล้วก็นี่น่าจะฟ้องร้องด้วยไปเจอบอยปกรณ์จะอัปเดตเรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเจ้าตัวเองเพราะเจ้าตัวโดนหลอกโดนโกงไงอะไรยังไงบอยปกรณ์กล่าวเชิญค่ะเชิญครับพี่บอยครับไปแจ้งความมาแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมความจริงก็ต้องพยายามเต็มที่อะเนาะคือเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็อยู่ดีๆเราก็ต้องมาโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรโดนอะเยอะนะผู้เสียหายโดยรวมๆเนี่ยถ้ารวมๆไม่ผิดนะครับผมทั้งหมดน่าจะประมาณ20ล้านบาทไม่ใช่ผมคนเดียวนะเอาเป็นว่าของผมก็7หลักอะผมว่าคืนเงินให้ผู้เสียหายทุกคนนะครับโทษจากหนักมันจะได้เป็นเบาเคสของผมคนนี้คืออยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็เปิดร้านตามปกติแหละแต่หลังๆเขาคงเริ่มมีปัญหาทางการเงินของเขาทำให้เขาเริ่มมาไม่ส่งของแล้วก็ไม่คืนเงินอ่ะถามว่าหวังไหมมันก็หวังเยอะแหละเนาะคือถ้าไม่หวังเขาคงไม่ไปแจ้งความถูกไหมฮะก็หวังว่ากระบวนการทางกฎหมายจะช่วยบีบบังคับตรงนี้ได้อย่างน้อยถ้าเขาไม่ได้คืนเงินเรามาเขาก็ต้องรับโทษใครทำผิดใดๆก็โกงมาเราก็แจ้งความหลักฐานเรามีแล้วเอาผิดไปเลยค่ะอย่าปล่อยให้คนเหล่านี้ลอยนวลนี่คนมีชื่อเสียงยังโดนเลยใช่แล้วผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายรายที่ไม่ได้เป็นศิลปินดาราโดนโกงแบบนี้นะไม่รู้นะทุกบาททุกสตางค์บางคนเขาเก็บหอมรอมริบมาซื้อในสิ่งที่เขาจำเป็นแล้วก็อยากได้แล้วก็ความฝันเขาแต่คุณมาทำแบบนี้แจ้งความค่ะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ